สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอดจีจีในช่องเยเพวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาสปอยเพื่อนเพื่อนฟังเพลินด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ารักอันตรายของเจ้าสาวยากุซ่าเรื่องราวการมั่นหมายของลูกหลานตระกูลยากุซ่าที่ต้องมาอยู่ด้วยกัน1ปีของสาวสวยฟิลลูกพยาและหนุ่มเบียสุดซ่าดิดก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชม,ม,ม,มพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดจีจีแล้วก็ทีมงานด เจอกันด้วยนะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ u ู u ูบพิเอมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u ู u ูบพิเอมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n น t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอมได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนที่2มาแล้วาพากระตัดไปที่โรงเรียนในตอนนี้นะคะนางเอกของเราก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกาลังหลบซ่อนใครบางคนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาพักเที่ยงแล้วในตอนนั้นเองเมื่อเธอมองไปรอบๆก็พบว่าคงไม่มีใครตามมาแล้วมัง้งตามมาทั้ง อาทิตย์แบบนี้มันน่ารำคาญชะมัดเลยแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้นั่งลงทานอาหารนะคะหลังจากที่น้องเปิดเป็นโตออกมาน้องก็ได้บ่นว่าในตอนนี้แผลผ่าต,าตัดเนี่ยยังไม่หายดีเลยต้องมาถูกก่อกวนแบบนี้มันก็จะยิ่งทําให้แผลผ่าต,าตัดเนี่ยหายช้าลงด้วยและในตอนนั้นเองหน้าต่างด้านหลังน้องเนี่ยก็ถูกเปิดออกโดยคิริชิมะนั่นเองดูเหมือนว่าคนที่น้องต้องการจะหลบนั่นก็คือคิริชิมะหรือพระเอกของเรานั่นเองในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็ได้มาก่อกวัน้องนะ ซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็กุดงิดเป็นอย่างมากเลยนายหาฉันเจอได้ยังไงเนี่ยซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าโยชิโนะอยู่ที่ไหนฉันรู้หมดเลยแล้วก็รู้ได้ทันทีด้วยล่ะแต่ที่โยชิโนะต้องรู้จริงๆนั่นก็คือฉันเนี่ยรักโยชิโนะจริงๆนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่าคําตอบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเธอนั่นแหละเห็นไหมไอตรงเครื่องแปลภาษานะ่ะฉันแอบใส่ gps ไว้ข้างในนั้นแล้วมารู้คําตอบแบบนั้นแล้วน้องนางเอกของเราเนี่ยก็หาเครื่องแปลภาษา ทิ้งคามือเลยล่ะค่ะแทบจะก,กำจนเครื่องเนี่ยแหลกละเอียดไปคามือเลยซึ่งระเอกของเราเนี่ยก็หัวเราะถูกอกถูกใจซึ่งเขาเนี่ยก็บอกว่าไอ้ท่าทางแบบนี้แหละที่ฉันเนี่ยชอบเธอซึ่งหลังจากนั้นเพเอกของเราเนี่ยก็ได้ปีนหน้าต่างออกมานะคะแล้วก็เนียนมากอดคอน้องบอกด้วยว่าวันนี้เนี่ยเราต้องรีบกลับบ้านพอดีว่าคนที่บ้านเนี่ยโทรมาบอกว่าพ่อเนี่ยมีเรื่องบางอย่างจะคุยกับเราเนะี่ยแล้วก็บอกว่าอย่าออกไปไหนนะทั้งคู่ในคืนนี้แล้วภาพกระตัด ในตอนเย็นในตอนนี้โยชิโนะแล้วก็คิริชิมะเนี่ยกำลังนั่งรอหัวหน้าแก๊งนั่นก็คือกาคุนั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยนางเอกของเราก็ได้ถามพระเอกนะคะว่าไม่รู้ว่าคุณปู่เนี่ยจะเรียกมาทําไมนายรู้ไหมว่าเรียกมาคุยเรื่องอะไรซึ่งพระเอกของเราก็ได้แต่บอกว่าคงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกมัง้งอย่าคิดมากนะซึ่งถึงแม้ว่าพระเอกของเราเนี่ยจะบอกว่าไม่ให้คิดมากก็ตามแต่ในหัวของน้องเนี่ยก็มีเรื่องคล้ายอวัยวะกับคมคูเพื่อนร่วมชั้นดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะก่อเรื่องมากมาย นะะในระยะเวลาสั้นๆและในตอนนั้นเองประตูห้องก็ถูกเปิดออกแต่ถ้าว่าคนที่เข้ามาเนี่ยกบไม่ใช่กาคุนะคะแต่เป็นคนสนิทของกาคุและคิริชิมะแทนซึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่าทาจิบนะหรือพี่โรนั่นเองส่วนอีกคนที่เข้ามานั่นก็คืออินามุริเมื่อทังคูเ,เข้ามาในห้องก็พบว่าเด็กทั้งสองคนน,นั่งรออยู่แล้วพวกเขาเนก็ได้แจ้งข่าวว่าตอนนี้นายท่านนกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะแจ้งเนี่ยฉันจะเป็นคนแจ้งเองนะ หลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้แนะนําตัวทาจิานะคนสนิทของเขาแล้วก็กาคุเนี่ยให้นางเอกรู้จักนะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าเห็นหน้าตาแบบนี้ใจดีใช้ได้เลยนะซึ่งทาจิานะเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวพ่อปัดโบกเลยพูดเล่นอยู่นั่นแหละและหลังจากนั้นทาจิานะเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องราวให้เด็กทั้งสองคนฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งทาจิานะเนี่ยก็ได้เล่าว่าในตอนนี้ลูกสาวหัวหน้าแก๊งคนหนึ่งดูเหมือนว่าอายุรุ่นราวใกล้ๆ้พวกเธอนะ่ะได้หายตัวไปอย่างปริศนา ไม่รู้ว่านีออกจากบ้านหรือว่าถูกกุ้ยเนี่ยลักพาตัวไปเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะโยชิโนะเนี่ยเธอต้องอยู่กับคิริชิมะตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะหาลูกสาวของหัวหน้าแก๊งคนนั้นให้เจอนี่เป็นคําสั่งไม่ใช่คําขอร้องเพราะจนกว่าจะหาลูกสาวของหัวหน้าแก๊งคนนั้นเจออันตรายอะไรต่างๆอาจจะเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะเธอที่เป็นทายาทสายตรงของแก๊งยากุซ่าและหลังจากที่ทาจิบานะแจ้งข่าวนะคะเขาเนี่ยก็ได้กลับไปซึ่งในตอนนี้นางเอกกับพระเอก ของเราเนี่ยก็ได้แต่งงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วภาพกระตัดมาที่นางเอกของเรานะคะในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยกำลังจูงมือน้องออกมาซึ่งน้องนางเอกของเราเนี่ยก็มีความคิดในหัวว่าถ้าอยู่กับหมอนี่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะหาลูกสาวหน้าแก๊งคนนั้นเจอฉันเนี่ยคงจะฆ่าหมอนี่ตายคามืออย่างแน่นอนเลยและในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าก็นึกว่าเรื่องใหญ่อะไรเรื่องขี้ปติ๋วแค่นี้เองซึ่งน้องนางเอกนะคะก็ได้ถามว่านายรู้เรื่องราว งั้นเหรอช่วยเราให้ฟังหน่อยสิซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ยอมบอกนางเอกนะคะจนกว่าน้องเนี่ยจะออกไปทานข้าวกับเขาซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็บอกว่านายบอกว่าห้ามออกไปไหนไงซึ่งเอกของเราก็ได้แต่บอกว่าถ้ามีฉันอยู่แล้วก็เรื่องอันตรายเนี่ยไม่มีวันเกิดขึ้นหรอกนะแล้วพาพก็ตัดไปที่ร้านอาหารในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ตกหลุมพรางคิริชมะอีกแล้วนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ออกมาอยู่ในร้านอาหารกับเขาเพียงแค่สองคนเท่านั้นและในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่า จะเล่าให้ฟังได้หรือ,อยังหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ยื่นรูปหญิงสาวคนนึงให้กับน้องดูนะคะแล้วก็บอกว่าคนนี้แหละลูกสาวของหัวหน้าแก๊งที่หายไปตอนนี้หัวหน้าแก๊งเนี่ยก็หายไปด้วยเช่นกันซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถามว่ารู้จักกันยั้นเหรอซึ่งพระเอกของเราก็ได้บอกว่าเจอที่งานศพหัวหน้าแก๊งลุนก่อนนะ่ะก็เจอกันเพียงแค่ผ่านๆส่วนนิสัยใจคอก็เหมือนคุณหนูทั่วไปเอาแต่ใจสุดเวียงเลยละ่ะพอคุยไปคุยมาน้องก็ชักสงสัยนะคะว่าทําไมต้องห้ามเธอออกจากบ้านคนเดียวในตอน ตอนนี้คิริชิมะเนี่ยการอธิบายว่าก็เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นทายาสายตรงของแก๊งยังไงล่ะแต่กับฉันเนี่ยไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นคิริชิมะเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวของตัวเองว่าเขาเนี่ยไม่ใช่หลานแท้ๆหรือทายาสายตรงหรอกนะดูเหมือนว่าคิริชิมะเนี่ยจะเป็นหลานสายห่างๆกับกาคุนะคะและเขายังบอกอีกด้วยว่าเป็นเขาเองนี่แหละตอนที่อายุ12เข้ามาที่นี่เองซึ่งในตอนนี้น้องนางเอกของเราเนี่ยถึงงงไปเลยนะคะเด็กอายุ12ที่ไหนที่เข้าแก๊งยากุซ่าเพียงลําพัง หลังจากนั้นไม่นานก็ดูเหมือนว่าจะมีสายเรียกเข้าในโทรศัพท์ของคิริชิมะนะคะเขาเนี่ยได้ขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์หลังจากนั้นเพียงคู่เดียวเขาเนี่ยก็ได้กลับมาแล้วก็บอกว่าดูเหมือนว่ามีคนพบศพของแก๊งของลูกสาวหัวหน้าที่หายไปด้วยดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะพัวพันกับเรื่องที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งด้วยซะแล้วละ่ะแล้วภาพกระตัดไปที่โรงเรียนในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยกำลังรายงานความคืบหน้าหรือข่าวๆให้โยชิโนเนี่ยรับทราบนะคะดูเหมือนว่าเขตจะเกิดที่ ที่บาโคสดนะ่ะดูว่าสถานการณ์นี้จะเกิดกลางใจเมืองซะด้วยแล้วนางเอกอย่างยริชิโนะนะคะก็ได้สงสัยว่าพระเอกของเราเนี่ยเป็นรู้เรื่องราวแบบนี้มาได้จากไหนซึ่งเขาก็ได้แต่บอกว่าเป็นความลับนะ่ะแล้วในตอนนี้นะคะนางเอกของเราเนี่ยแทบอยากจะบีบคอคิริชิมะให้ตายคามือไปเลยโทษฐานกวนประสาทแถมที่มานั่งโอคุยแบบนี้ก็ไม่ใช่ห้องตัวเองด้วยนะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้ยริชิโนะเนี่ยกำลังนั่งรถออกไปด้านนอกนะคะ ดูเหมือนว่าจะให้อินามูริเนี่ยขับรถไปให้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าขอโทษที่ต้องรบกวนด้วยนะคะไม่รู้เลยว่ากําลังไฟที่บ้านของน้องกับในโตเกียวเนี่ยมันจะต่างกันมากทําให้ของที่ติดตัวมาก็มาดันเจ๊งคามือเธอซะนี่ที่น้องหมายถึงนั้นก็คือไดเป่าผมของน้องนั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องก็ได้ถามนะคะว่าอินามูริรู้จักเคริชิมะนานหรือยังซึ่งอินามูริเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานแต่ก็ไม่เคยคุยกับ คิริชิมะเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะเข้าไม่ถึงคิริชิมะเลยด้วยซ้ําซึ่งในตอนนี้โยริชิโนะเนี่ยก็พยายามเนียนถามเรื่องราวคิริชิมะจากอินามรินะคะแบบนนเนียนๆเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าได้ยินว่าคิริชิมะเนี่ยเข้ามาในแก๊งตอนอายุ12ในตอนนี้อินามริเนี่ยก็ได้แต่ตอบอ้อมแอ้มไปนะคะว่าผมก็เคยได้ยินมาแบบนั้นล่ะครับมีรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าดูเหมือนคิริชิมะเนี่ยจะไปก่อเรื่องจนพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้หรือดูแลได้จุงต้องส่งมาให้กาคุซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถามว่าเรื่องที่ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้โดยเฉพาะพ่อแม่ของตัวเองงั้นหรอมันเรื่องอะไรล่ะในตอนนี้เองอินามูริเนี่ยก็ได้บอกว่าดูเหมือนว่าคิริชิมะในตอนนั้นป .5 oh นะครับได้มีเรื่องทะเลาะวิวาทด,ดูเหมือนว่าทําให้เด็ก20คนเนี่ยกระดูกแตกไปทั้งตัวเลยในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าโมหรือเปล่าเนี่ยป .5 oh เองมีเรื่องทะเลาะวิวาทจนอีกฝ่าย กระดูกหักทั้งตัวคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งแล้วในตอนนั้นเองในขณะที่นั่งรถเนี่ยด้วยความเป็นคนตาดีและตาไวน้องเนี่ยดันเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะเหมือนลูกสาวหัวหน้าแก๊งที่หายตัวไปเพราะในก่อนหน้านี้เนี่ยคิริชิมะเอารูปให้เธอดูแล้วเธอเนี่ยก็ดันจําสัญ,ญลักษณ์บางอย่างในตัวของลูกสาวหัวหน้าแก๊งได้นั่นก็คือลอยสักรูปกุหลาบนนั่นเองและหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้โทรไปบอกคิริชิมะนะคะแล้วภาพกระตัดมาที่คิริชิมะใน ตอนนี้เขาเนี่ยเพิ่งเสร็จธุระและเขาก็ได้รับโทรศัพท์นะคะซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ยริชิโนะเนี่ยโทรหาเขาหลังจากนั้นยริชิโนะเนี่ยก็ได้บอกว่าเหมือนจะเจอลูกสาวของหัวหน้าแก๊งที่หายตัวไปนะในตอนนั้นเองคิริชิมะเนี่ยก็หัวเราะใหญ่เลยนะคะดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยจะเป็นจริงนะคะเพราะว่าแก๊งที่บอกว่าลูกสาวตัวเองหายตัวไปอันที่จริงแล้วมันคงจะสร้างเรื่องแล้วก็กบข่าวบางอย่างนั่นเองซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้ถามว่า เจอที่ไหนจากนั้นไม่นานโยชิโนะเนี่ยก็ได้ส่งรูปภาพบริเวณที่เจอลูกสาวหัวหน้าแก๊งที่บอกว่าหายไปนะคะซึ่งหลังจากนั้นคิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเป็นแถวนี้แล้วก็คงจะยุ่งยากนิดหน่อยดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เขตแก๊งเราซึ่งหลังจากนั้นน้องนางเอกของเราเนี่ยก็ตกใจไปเลยนะคะแล้วไหนนายบอกว่าห้ามไปยุ่งกับเขตแก๊งคนอื่นไงแล้วนายเข้าไปแบบนี้มันไม่อันตรายงั้นหรอซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าสําหรับตัวเขาเนะี่ยไม่อันตรายแค่ใหญ่ไปจัดก ให้เรื่องมันเสร็จๆน่ะเธอจะได้ไม่ต้องลำบากยังไงล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่นางเอกของเรานะคะในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน้องเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์กับคิริชิมะหลังจากที่น้องเนี่ยซื้อของเสร็จแล้วนะคะซึ่งน้องก็ได้บอกกับปลายสายนะคะว่าเอาเป็นว่าฉันจะบอกกับที่บ้านว่าเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวกับนายก็แล้วกันดูซิว่าใครจะมีสิทธิ์มาสั่งให้ฉันกลับบ้านลองเจอลิทธายาสายตรงที่แท้จริงบ้างจะเป็นยังไงไปแล้วหลังจากนั้นก็บอกคิริชิมะนะคะว่าแล้วเจอกันที่ร้านนั้นนะแลล้วภาาพกก็ตัดัดบมที่คิร ชห่างออกมาก็มีรถคันหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าด้านในคนนั่งนี่ยจะเป็นกาคุซึ่งทาจิปนะเนี่ยก็ได้แต่ถามกาคุนะคะว่าให้ผมตามพวกเด็กๆไปไหมครับซึ่งกาคุเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าปล่อยไปเถอะถ้าทําพลาดก็ให้รับผิดชอบพอสมควรก็พอแต่ถ้าตายก็ปล่อยให้ตายไปก็แล้วกันแล้วภาพกระตัดมาที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าสถานที่ที่ลูกสาวหัวหน้าแก๊งหายไปแล้วเธอก็มาที่นี่นั่นเองแล้วในตอนนี้โยชิโนะกับคิริชิมะ ก็ได้มาเจอกันแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องนางเอกของเราเนี่ยเธอก็ได้จะสาบานกับตัวเองเลยว่าจะไม่มาที่นี่เป็นซ้ำสองอย่างแน่นอนไม่รู้ว่ามาสนุกยังไงเสียงดังชะมัดญาติเลยแต่ทว่าคิริชิมะเนี่ยก็ไม่ได้บ่นอะไรมากนะคะได้แต่จุงมือน,น้องนางเอกของเราเนี่ยมุ่งหน้าไปยังห้องห้องหนึ่งแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องวีพีแห่งหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าลูกสาวของหัวหน้าแก๊งนี่หายตัวไปอันที่จริงแล้วเธอเนี่ยไม่ได้หายตัวไปแต่เป็นข่าวลือที่พ่อของเธอเนี่ย สร้างออกมานั่นเองดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเข้าไปพัวพันกับแก๊งมาเฟียต่างชาติและดูเหมือนว่าเธอนี่แหละจะเป็นคนหลอกเอาเงินแก๊งมาเฟียต่างชาติได้ถึง500ล้านเยนและหลังจากนั้นเมื่อพ่อของเธอรู้เข้าก็ให้เธอเนี่ยเก็บตัวเงียบแล้วก็ปล่อยข่าวลือออกไปและเธอเนี่ยยังบอกเพื่อนๆของเธออีกด้วยว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอจะเดินทางออกไปนอกประเทศแล้วภาพกระตัดมาที่ด้านนอกข้องนะคะในตอนนี้พระเอกของเราแล้วก็นางเอกของเราเนี่ยก็มาถึงด้านนอกและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ยินแบบแจมแจ้ง ทั้งสองหูเลยหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้าไปในห้องนะคะพร้อมกับแนะนําตัวด้วยว่าเขาเนี่ยชื่อคิริชิมะมิยามะซึ่งน้องนางเอกของเราเนี่ยก็ไม่ลืมแนะนําตัวนะคะฉันโซเมอิ Me I, ค่ะหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะสร้างเรื่องไว้มากมายเลยนะฉันขอเตือนเธอไว้ก่อนให้เธอเนี่ยยกเลิกการเดินทางทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ซะแล้วเธอเนี่ยก็ตามฉันกลับไปที่บ้านฉันด้วยหลังจากนั้นยายลูกสาวยากุซ่าปากแจ๋วเนี่ยก็ได้พูดออกมานะคะว่า ามาคนเดียวคิดจะฆ่าฉันได้งั้นหรอซึ่งแน่นอนว่าบรรดาลูกกระจอกหรือเพื่อนลูกสาวแก๊งมาเฟียเนี่ยก็ปากเก่งกันใหญ่โตเลยนะคะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็นั่งคุยด้วยอย่างใจเย็นในตอนนั้นเขาเนี่ยได้คว้าซ่อมมาจากจานใบหนึ่งจากคนที่นั่งอยู่ร่วมวงนะคะซึ่งในขณะที่กําลังพูดคุยอยู่จู่ๆประตูห้องเนี่ยก็ได้ถูกเปิดออกอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเอกของเราเนี่ยหันไปมองเขานี่ยังไม่ทันอ้าปากตะโกนเลยเจ้าก,กี่กี้3มตัวเนี่ยก็ลงมือตบนั่งเอก ะะซึ่งน้องนางเอกของเราเนี่ยก็ปิวลงไปกับพื้นเลยละค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะเลือดเข้าตาแล้วนะคะเขาเนี่ยได้จัดการลุงกระทืบขนทั้งห้องเพียงพริบตาเดียวโดยการใช้ซ่อมที่อยู่ในมือนะคะเป็นอาวุธในการต่อสู้แม้อีกฝ่ายจะมีมีดก็ตามแล้วภาพก็ตัดมาที่โยชิโนะนะคะในตอนนี้โยชิโนะเนี่ยหลังจากที่หน้ากระแทกพื้นไปแล้วเธอเนี่ยก็เลือดก,กำเดาแตกดูเหมือนว่าในขณะที่เธอเนี่ยกำลังตาผ้ามัวนะคะ ซึ่งน้องเนี่ยก็เห็นคิริชิมะต่อสู้เพียงลําพังซึ่งน้องเนี่ยก็นึกย้อนกลับไปในตอนที่คุยกับคนขับรถนะคะต่อสู้เพียงคนเดียวแล้วเด็ก20คนเนี่ยกระดูกแตกเลาไปทั้งตัวคงไม่ใช่เรื่องโกหกสินะทําไมถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ไม่สิเป็นฉันเองที่อ่อนแอตั้งหากแบบนี้เนี่ยมันยอมกันไม่ได้แล้วนะแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็หันไปคว้าถุงนั่นก็คือถุงได้เป่าผมที่น้องเพิ่งซื้อมาใหม่นั่นเองแล้วภาพกระตัดไปที่คิริชิมะในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังลนะุ รรคนที่ทําให้น้องนังเอกองเราเนี่ยบาดเจ็บนะคะและในตอนนั้นเองก็มีพวกเจ้ากีกีเนี่ยรอบกัดด้านหลังแต่ทว่าก็ถูกโยชิโนะเนี่ยทุบด้วยไดเป่าผมอันใหม่นั่นเองซึ่งน้องเนี่ยถึงก็บอกว่าร้องเสียงดังเป็นบ้าเป็นบออยู่นั่นแหละน่านลาคาญจริงไอ้บ้าเอ้ยแกน่ะสมควรไปตายซะแล้วหลังจากนั้นนะคะต้องมาบ่นกับตัวเองด้วยว่าไดเป่าผมพังอีกแล้วคงต้องไปซื้อใหม่สินะแล้วในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็ได้สติแล้วนะคะและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นว่ว โยชิโนเป็นอย่างมากเลยเธอบาดเจ็บมากไหมเลือดไหลเลยซึ่งน้องก็ได้แต่บอกว่าเลือดกำเดาไหลนะ่ะต่อนหน้าลงไปทิ่มกับพื้นนายก็บาดเจ็บเหมือนกันนี่ดูสิมีดปักอยู่ที่ขาหนะ่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าในที่สุดสถานการณ์เนี่ยก็ได้สง,งบลงสักทีหนึ่งนะคะส่วนคิริชิมะเนี่ยก็ลงไปซ้อมเจ้าคนที่ตีนางเอกนะคะอีกสักสองสามหมาัดแต่เทวะก็ดูเหมือนจะไม่สะใจซึ่งหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ต่อยแบบไม่ยั้งมือเลยจนน้องนางเอกของเราเนี่ยต้องไปสกิดว่าคนแบบนี้เนี่ย ต้องเสียเวลาทําให้ตายหรอกเพราะว่ามันไม่คู่ควรและหลังจากนั้นในที่สุดทั้งคิริชิมะแล้วก็โยชิโนะเนี่ยก็สามารถหาลูกสาวหัวหน้าแก๊งที่หายตัวไปได้แล้วนะคะและเธอเนี่ยก็คือตัวการทําให้เรื่องวุ่นวายทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้หน้าตาของคิริชิมะเนี่ยเต็มไปด้วยภาพปิดแผลนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะถูกลงโทษพอสมควรเลยแต่ทว่าคิริชิมะก็ได้แต่บอกว่าโดนลงโทษนิดหน่อยนะ่ะไม่เ,เป็นไรเลยแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็วาง กระเป๋าใบหนึ่งบนโต๊ะของน้องนางเอกของเรานะคะแล้วเธอเนี่ยก็เปิดออกแล้วก็พบว่าด้านในเนี่ยมีเงินอยู่จํานวนมากเลยซึ่งคิริชิมะก็ได้แต่บอกว่าเนี่ยจำนวน10ล้านจากส่วนแบ่งที่ได้มาจากการหาลูกสาวหัวหน้าแก๊งแล้วก็หัวหน้าแก๊งคนนั้นนะ่ะซึ่งน้องนางเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่ถามว่าแล้วนายให้ฉันมาทําไมละนี่ซึ่งเพ่ของเราก็ได้แต่บอกว่าเพราะว่าต้องการให้เงินเนี่ยเป็นสิ่งแสดงความจริงใจฉันเนี่ยไม่รู้จักกับแก๊งที่ขายอวัยวะนะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเอาอวัยวะ ของตัวเองไปขายให้ใครก็ตอนเธอเอาเงินให้ฉันนะ่ะแสดงความจริงใจฉันก็อยากจะตอบแทนความจริงใจของเธอซึ่งน้องนางเอกของเรานะคะก็ได้แต่คิดว่าไอ้นีเนี่ยมันโรคจิตแล้วก็ซาดิสแลกๆแฮะหลังจากนั้นน้องก็ได้บอกว่าไม่ได้ต้องการเงินพวกนี้หรอกนะแถมนางดาวพระเอกของเราไปอีก 3- าสี่คำด้วยซึ่งแน่นอนว่านอกจากไม่โกรธแล้วยังยิ้มหน้านละลื่นอีกตั้งหากและหลังจากนั้นน้องก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนายต้องไปซื้อของกับฉันด้วยนะดูเหมือนว่าไดอันนั้นเนี่ยมันจะพังไปแล้ว ต้องซื้ออันใหม่ด้วยสิแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเลิกเรียนนะคะในตอนนี้ทั้งโยชิโนะและคิริชิมะเนี่ยก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้แบบปกติสักทีหนึ่งแล้วภาพก็ตัดไปอีกฟากหนึ่งของโรงเรียนนะคะดูเหมือนว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยจอดดูสถานการณ์อยู่ซึ่งเพกของเราเนี่ยก็ได้สังเกตนะคะว่าไอ้หนุ่มเทียนที่จอดอยู่ตรงข้ามเนี่ยมันท่าทางแปลกๆและหลังจากนั้นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ได้ถอดหมวกน็อกออกมาโอ้โหดูเหมือนว่าเพกของเราเนี่ยจะเจอ คู่แข่งแล้วนะคะเพราะคนที่ถอดหมวกกันน็อกออกมาเนี่ยหน้าตาแบบลหล่อโฮกเลยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่2อ,อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใยญยเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย